สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับยามบ่ายนะครับบ่ายก่อนบ่ายตอนนี้ก็บ่าย35นาทีนะครับของวันพฤหัสบดีที่2นะครับพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564ครับวันนี้ผมก็มาที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานแรกนะครับที่ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณในราวปี2449อะไรประมาณนี้นะครับหรือร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นอาคารเก่าแก่เลยที่สำคัญนะครับทุกวันนี้อาคารธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานตลาดน้อยยังเปิดให้บริการครับเปิดให้บริการนะครับซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาใครที่อยากจะมาเปิดบัญชีที่นี่ก็สามารถมาได้นะครับมีที่จอดรถด้วยผมก็เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนไปแบงก์ปกติละแต่ที่นี่ข้างในคลาสสิกมากเราสามารถเดินออกมาด้านหลังนะครับซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพยาแต่รายการลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราย้อนอดีตไปในราวรศ112หรือ2430นะครับก็จะได้บรรยากาศของเรือฝรั่งเศสเข้ามามาปิดใช่ไหมฮะแล้วก็สถานทูตฝรั่งเศสสถานทูตโปรตุเกสก็อยู่แถวนี้นะครับนั่นก็คือไอคอนสยามนี่โรงแรมฮิลตันโรงแรมฮิลตันนะครับและที่สำคัญนี่กรมเจ้าท่าครับอยู่ติดกันเลยนะกรมเจ้าท่าครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนรายการเดินเข้าไปดูนะนี่เดินมาเดินเที่ยวได้นะครับที่สำคัญคือนั่งเรือมาเที่ยวได้ลงที่กรมเจ้าท่านี่แล้วก็เข้าไปเที่ยวตลาดน้อยของกินเพียบเลยแล้วก็มาเที่ยวมาทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะนี่ครับก็มีคนมาถ่ายรูปนะครับดูต้นนี้เลยครับมีต้นอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกกันเอาเป็นว่ามีความก็คงอยู่คู่กับตึกนี้มานะครับตึกนี้ว่ากันว่าที่ผมไปยืนดูเมื่อกี้นะครับก็เขาสร้างเป็นแบบสถาปนิกเนี่ยก็เป็นคนเดียวกับคนที่สร้างคนที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับนี่คือสาขาแรกนะครับสาขาแรกของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผมจะเดินออกไปข้างหน้านะครับนี่ฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะทำธุรกรรมได้เรารถมาจอดที่นี่ก็ได้นะครับนี่ก็มีคนเข้ามาเที่ยวนะครับถ้าเกิดใครดูใน Google ข้อมูลเขาก็จะมีภาพกระเบื้องที่ว่าสั่งมาจากเยอรมันนะครับเมื่อกี้ผมก็มาทำธุรกรรมที่นี่แล้วนี่ฮะกระเบื้องคลาสสิกมากครับคลาสสิกมากห้องน้ำของแบงก์ก็จะอยู่ด้านในก็สะดวกนะครับลองมาใช้บริการที่นี่ดูนี่คือเรียกว่าเป็นโฟลเดอร์เลยนะครับโฟลเดอร์ผู้ก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิดศรราชหฤทัยนะครับบิดาแห่งธนาคารไทยผู้ริเริ่มก่อตั้งธนาคารไทยแห่งแรกเรียกว่าบุคคลับเมื่อ4ตุลาคม2447หรือรศ123ครับประมาณนี้ครับเป็นหินอ่อนนะครับเนี่ยโอ้โหที่จอดรถสะดวกสบายนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเอารถไปจอดตรงไหนก็สามารถเข้ามาจอดที่นี่ได้เลยนี่ฮะที่จอดรถครับรายนี้มองจากด้านนี้เข้าไปนี่ครับคลาสสิกมากครับคลาสสิกมากตลาดน้อยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแรกของประเทศไทยที่นี่ที่ตลาดน้อยอย่างนี้ก็มา2ทางนะครับ2ทาง
จะมา 2-3 ทางอ่ะทางแรกมาทางเรือนะครับลงที่กรมเจ้าท่าทางที่2นั่งรถใต้ดินมาก็ได้มาลงหัวลำโพงไม่ไกลนะครับตรงนี้อยู่ห่างจากหัวลำโพงผมคิดว่าไม่น่าเกิน2กิโลทางที่3ขับรถมาครับคลาสสิกมากมาเที่ยวถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยอ่านประวัติศาสตร์มาก่อนสักนิดนึงจริงๆผมก็เอาหนังสือมาครับแต่อ่านแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านมากนะครับโหตึกสวยงามมากนะครับนี่คือ110กว่าปีนะครับเลยไปหน่อยก็เป็นโรงแรมโอเรียนเต็นเนาะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับก็บ่าย 3:20 นาทีนะครับพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564ครับผมชีพทำคำวิเศษสวัสดีครับ